จาะลึกตลาดหุ้นฮ่องกงกับคุณด้านของคุณเดชนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์พายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับค่ะแกว่งออกด้านข้างนะคะสัปดาห์นี้เราจะเล่นเทรดในฝั่งไหนดีคะจริงๆแล้วเนี่ยคือสภาพของฮ่องกงเองเนี่ยเป็นลักษณะของไซด์เวย์รอเลทิศทางมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าจะเทรดเนี่ยเราอาจจะเป็นลักษณะของการเทรดสั้นๆแล้วจบในวันอะไรเงี้ยนะครับก็คือลงซื้อขึ้นขายนะครับแต่ว่าถ้ารอได้ผมแนะนำให้รอดีกว่านะครับคือรอให้เกิดดิเรกชันที่ชัดเจนว่าเขาจะเลือกทางขึ้นหรือว่าทางลงแน่ๆแล้วค่อยออกออเดอร์ตรงนั้นจริงจังจะมีความได้เปรียบกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ถ้าแกว่งลงมาโซนข้างล่างลึกๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะใช้เป็นจังหวะเหมือนกับแบบว่าซื้อคอเก็งกำไรรีบาวขึ้นไปแล้วก็พอขึ้นไปจนต่อบริเวณแนวต้านอย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะของการซื้อพุทธเก็งกำไรย่อลงมานะครับเล่นสั้นตรงนี้ไปก่อนต้านรับนะครับข้างบนในส่วนของตัวหางเสงฟิวเจอร์นะครับข้างบนเราใช้ประมาณ 2,800 จุดนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราใช้ประมาณ 20,000 โทษทีครับ 19,896 นะครับ95โดยประมาณนะครับแถวๆนั้นนะครับก็คือเอาไฮหรือโลของแท่งราคาของกรอบไซด์เวย์เนี่ยครับเป็นไกด์เป็นโซนได้นะครับแต่ว่าถ้ามุดเราสังเกตเนี่ยมันเริ่มแคบลงมากๆเลยเพราะนั้นคือผมเลยพยายามที่จะแนะนำว่าถ้ารอได้ให้รอดีกว่านะครับส่วนทางเซ็งเทคนะครับจะต่างกันนิดนึงก็คือว่ามันมีแรงขายกดดันเทคโปรฟิตลงมานะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างของกรอบเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,060 นะครับส่วนด้านบนเนี่ยกรอบอยู่ประมาณ 4,300 นะครับก็ตัวนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีทิศทางคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอให้เกิดทิศทางแล้วแอคชั่นก็ได้ถ้าไม่งั้นก็คือว่าไปตามกรอบที่ให้ไว้แล้วก็พยายามแอคชั่นตรงนั้นนะครับแล้วก็สต็อปจะได้สั้นๆนะครับถ้าจะประมาณนี้ก่อนครับผมค่ะก็คือย่อลองดีกว่านะคะรอให้ลงใช่นิดนึงนะคะคือเกี่ยงราคาหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้มันยังหยุดอยู่ใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นลักษณะของการเฝ้ารอให้ direction หรือว่าอีเวนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วค่อยเล่นตามมันจะง่ายกว่านะครับเข้าไปรอตอนนี้บางทีโดนความผันผวนที่เกิดขึ้นสวิงนิดหน่อยมันจะทำให้เราขาดทุนหรือว่าเราเสียจังหวะได้นะครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะเห็นได้ว่ากราฟของตลาดหุ้นในฝั่งของฮ่องกงแกว่งตัวออกด้านข้างไซด์เวย์นะคะเพราะฉะนั้นรอเสด็จน้ำอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นจังหวะของการเลือกเทรนด์นะคะแต่ว่าเบื้องต้นมองว่าเป็นกลยุทธ์นะคะในโอกาสที่จะย่อลงไปแล้วเลือกเทรนด์เด้งขึ้นก็เป็นกลยุทธ์ย่อลองค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเก็งกำไรในฝั่งลองคอได้ในจังหวะที่เสด็จน้ำคือลงไปอีกสักนิดนึงเป็นย่อลองทั้งหางเสงและหางเสงเทคนะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของค่าย28 Mercury ได้นะคะเป็น DW ที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้นฮ่องกงหางเสงและหางเสงเทคโนโลยีนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นตลาดหางเสงลองคอนะคะก็จะมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกเช่นไซส์284-2305Dค่ากิลลิ่ง 14.3 sensitivity 36.86 นะคะรวมไปถึงทางด้านของหางเสงเทคด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกเทรดตามมุมมองของนักวิเคราะห์ย่อลองนะคะอย่างเช่นตัวของหางเสงเทค 284-2305B ค่ากิลลิ่ง 6.3 sensitivity 8.84 ค่ะแต่ถ้านักลงทุนสามารถเทรดตลาดหุ้นฮ่องกงได้ทั้งฝั่งขาขึ้นและขาลงนะคะก็ฟังบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ประกอบเพื่อที่จะตัดสินใจในการแอคชั่นเทรดทั้งลองคอหรือว่าพุทนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามบทวิเคราะห์ได้ทาง LINE ฟรีส่งให้ท่านทาง LINE นะคะ @thaidw หรือสแกน QR code ได้เลยนะคะนักทุนสามารถเทรดนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะนอกจากตัวดัชนีแม่หางเสงเทคแล้วนะคะก็ยังมีตัวหุ้นรายตัวนะคะรวมไปถึงนะคะในฝั่งของตลาดอื่นๆนะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นไทยเซฟ50แล้วก็ตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาได้กับ Macquarie DW28 ได้ด้วยเช่นกันติดตามตารางเกียร์ริ่งได้ทางเว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะ